เลือก10บาทจ้ะเจ๊งกันเช่านี่แล้วก็หมดก็มาเอาเองผมก็ทำกันวันละอย่างหลายอย่างทำไม่ไหวอะไรบ้างทำวันละอย่างขนมกล้วยก็ทำขนมกล้วยทำวันละทำขนมขนมันหนึ่งมันมาขนขนแล้วก็ผสมน้ำตาลเกลือขนมบางวันก็ทำขนมต้มขนมต้มกับเล็บมือนางบางทีก็ที่ก็ทำไงขนมตัวแปลกไปขายในตลาดจันขายดีคุณภาพยายอ่ะไม่ค่อยจะทนเอายายก็ทนทำเอาเนี่ยทนเดินไปเดินมาก็ทนเอาทนนะทนไม่สบายมั่งไม่สบายมั่งบางทีก็ทำขนมไม่ทันไม่มีของไม่รู้สิก็เพราะคนแก่มั้งด้วยอย่างยายเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรอ่ะขายเฉยๆก็ช่วยแกแกขยันเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่เฉยๆอ่ะยังร่างกายยังแข็งแรงก็ว่าดีอ่ะแต่ก็สงสารก็ส่วนหนึ่งแต่ยายเขาก็ยังทำไหวอ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะคือแบบเงินมันได้มาด้วยความยากลำบากนะแต่ว่าให้ลูกหลานจะได้รู้ว่าเขาแก่แล้วก็ยังทำงานหาเงินพวกที่มันไม่ดีก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะร้านค้าก็ใจดีอะเนาะร้านค้าใจดีค่ะให้ขายไปหมดกันนะคะ
ากพี่บางแกก็ขายเรียนทำหนมกล้วยบ้างหนมต้มบ้างอะไรบ้างเรียนกันไปมาเรื่อยค่ะแล้วก็ของแกมาเรื่อยค่ะไม่ค่ะไม่รังเกียจเลยค่ะก็นั่งคุยกันอะไรกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรนี้เลยค่ะแบบนั้นเลยแบบว่าให้กินข้าวกินอะไรก็ขายของแล้วก็มีYeah.